ใส่กางเกงยีนแล้วมันรัดตรงเข่ามากเกินไปแล้วไปนั่งนะนั่งอย่างงอนานเป็นข้างซ้ายข้างเดียวตกลงไม่ดีเนาะกางเกงนั้นเอาจริงใช่ไหมเสียดายแล้วก็ไปนวดเมื่อวานเป็นนวดมันก็เลยเจ็บกว่าเดิมเหลือเป็นนวดมาแล้วเอาหนูนวดเองนวดเองก็แค่นวดแล้วมันเจ็บกว่าเดิมแต่ว่าตอนนี้เหมือนมันก็ดีขึ้นนิดนึงโอเคเขาวันนี้ก็ดีขึ้น 100% เนี่ยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นประมาณ 30% 30เหลือ70เนาะค่ะโอเคครับเราเอา70ที่บ้านมาพูดกันตั้งเป็น 100%ใช่นะโอเคเอา70มาใส่รหัส 100% พี่เนียนดูซิมันปลอดภัยครับยังไงสบายสบายยิ่งทำตัวสบายเท่าไหร่ยิ่งดีดูซิสองมือเปล่าธรรมดาเนี่ยจะช่วยได้ไหมไอ้นั่นนวดเป็นนวดมาหรือว่านวดเองเสร็จแต่ไอ้นี่ไม่นวดแต่เคาะสังเกตนะครับเห็นปั่นไปนิดนึงเอวฮะแค่นี้ครับดูมันจะหายว่าครับถามว่าขยับใหม่สิครับขยับเองเหยียดก่อนครับเขามันทำยังไงล่ะขาทำโดยธรรมชาติของขาเหมือนก่อนหน้านี้นั่งขาสมาธิกับพับเพียรไม่ค่อยได้ตอนนั้นกับตอนนี้สิค่ะตอนนี้ได้แต่ว่ายังมีเจ็บอยู่นิดนึงค่ะมีนิดนะจุดนั้นนะปล่อยมาอีกเด็กกึ๊กตรงนั้นนะดูตรงนั้นจะทำตรงนี้ดิคนละเรื่องไหมดูสิแล้วจะอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ได้ไหมไม่ต้องไปแตะมันเลยดูสิจะอธิบายวิทยาศาสตร์ได้ไหมถึงเลยค่ะโทษครับไปวิทยาศาสตร์ได้ไงถ้าหมดไม่หมดก็ว่ากันหมดแล้วหมดค่ะงงไหมอาม่าจะบอกวิธีคำนวณเห็นไหมคำนวณหาได้ด้วยคำนวณได้ด้วยเห็นไหมเห็นไหมได้ฟังกันดีนะรู้จักวงกลมไหมหาเส้นรอบวงให้ได้ถ้าหาเส้นรอบวงไม่เจอที่จะบอกให้รู้ต่อไปนี้เส้นรอบวงของวงกลมถ้าหาไม่เจอก็เอาผลสัมฤทธิ์ไปใช้อย่างเดียวถ้าหาเจอจะทำได้เหมือนลุงเส้นรอบวงของวงเส้นรอบวงที่ว่านั้นคือเส้นรอบวงกลมของโลกใบนี้แต่ได้จะเอาไปใช้ต่อไปอย่าไปหามันกำลังใส่ความรู้ให้ตกลงหาเจอไหมเส้นรอบวงของโลกใบนี้เจอไหมครับเจอจะได้กระดาษเนาะนี่เส้นสมมุติใช่ป่ะที่เรียนมาทั้งหมดเรียนจากสมมุติทั้งสิ้นเข้าใจไหมเจ็บของจริงหรือสมมุติจริงหายของจริงหรือสมมุติจริงจริงของจริงของจริงนั้นไม่ต้องพิสูจน์ถ้าอยากพิสูจน์หนึ่งเมื่อกี้เนี่ยหาเส้นรอบวงของโลกใบนี้ให้ได้ถ้าหาไม่ได้ตั้ง22ไว้หารด้วย7ให้ลงตัว
หายไม่รู้ตัวเออแล้วจะรู้มีสิทธิ์เจอไหมครับเนี่ยไม่นะยอมนะใช่ไหมงั้นนักคณิตศาสตร์ทั้งโลกยอมเถอะเพราะหน้าวันนี้มีหลวงพ่อมาพูดจ๋าฉาฉามากถ้าหากคนฟังไม่เป็นเหมือนกับลุงออกถางถางความจริงคือคริสต์ตั้งแต่โจทย์ให้คนอื่นเขาทำนะผมก็เรียนหนังสือมาเหมือนกันนะเออแต่ลุงออกทำไมตั้งโจทย์ให้เขาทำจริงเอาของเขานั่นแหละใช่ไหมเอาของเขามาให้เราเรียนนั่นแหละ22/7ค่าพายอ่ะก็สวนกลับไปสิครับเห็นไหมฮะใช่แผ่นดินโลกใบนี้ไม่มีใครรู้จริงก็เลยไม่กล้าสวนเขาลุงออกรู้จริงก็สวนเล่นๆเหมือนกันท้าด้วยจีวะไม่สวนท้าด้วยงั้นนักคณิตศาสตร์ทั้งโลกถ้าหากว่าตั้ง22ไว้หารด้วย7ไปลงตัวนั่งนิ่งๆเนี่ยจะให้ความรู้ใหม่ดีกว่าแค่นะเพราะฉะนั้นที่พูดนี้กำลังจะตักเตือนว่าอย่ายิงพะเยออย่ายิงพยองว่าตัวเองเรียนมาสูงวิทยาศาสตร์จ๋าบัดนี้วิทยาศาสตร์ช่วยไม่ได้แล้ววิทยาศาสตร์เรื่องสุขภาพช่วยไม่ได้แล้วครับไม่มีทางช่วยได้แน่นอนวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นกายภาพบำบัดที่เขาว่าเนาะหรือวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าอนาโตมีแขนหรือวิทยาศาสตร์ที่หนูกำลังเรียนเวลาชีวะก็คือชีวิตอามาจะบอกหาให้เจอตัวหนึ่งตัวนั้นจะเรียกว่านิวเคลียรัสให้เจอถ้าหาไม่เจอแปลว่ายังไม่ได้โอเคนะหาให้เจอนิวเคลียรัส RUS NU CL อะไรสะกดยังไงอีกตัวนึงนิวเคลียรัสถ้าเจอแล้วจะทำไงจะมาใช้ได้เหมือนลุงออกทุกประการถ้าไม่เจอก็ผลสำเร็จแล้วกันเนาะเข้าใจไหมโอเคนะบอกว่าเลยถึงขนาดด็อกเตอร์ก็ยังไม่เจอด้วยที่ว่าด็อกเตอร์ยกกำลังสองก็ไม่เจอด้วยเอาไว้จะบอกมันต้องเกินต้องไปเจอด้วยจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวสมยอมรับไหมคะกายใจจิตต้องยอมรับเอาไว้ป้องกันตัวถ้าไม่ยอมรับ3คำนี้จะเจอปัญหาหนักมากรับไปเถอะครับคนรุ่นนี้สมควรจะรับแม้ว่าจะไม่เข้าใจนะวันนี้เอาแค่รู้ผ่านหูก่อนลูกหมอเล่าให้ฟังแค่นะครับเอาแค่นี้น่าจะเป็นสิ่งที่พอจะยึดถือได้เพราะว่าอยู่คนได้รับเองจากการเจ็บปวดหัวเข่าไอ้ก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายชัดเจนความจริงไม่ได้แตะจุดนั้นโดยซ้ำไปถ้าเป็นหมอเนาะเขาฉีดเข้าไปเสียสเตียรอยหายแน่นอนไม่มีเหลือทันทีเลยวิ่งกลับบ้านได้ด้วย3 วันผ่านไปเป็นอีกประมาณหรือไม่เพราะว่าผมก็ไม่เคยใช้สเตียรอยแต่รู้ฤทธิ์เดชมันเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งข้อมูลมันเป็นเซ็นเตอร์ของแหล่งข้อมูลของสุขภาพที่นี่ครับตั้งแต่เด็กเล็กจนกระทั่งแก่ใกล้ตายโอเคไหมเพราะว่าช่วยคนมาเยอะจบเนาะพอใจไหมครับที่เหลือเอาไปคิดเองเนาะเอาไปหาคำตอบเองนะก็อย่าลืมเรียนให้มันชัดเจนเนาะมึนหัวมีไหมครับยังตอนน้อยลงค่ะแล้วก็อื้อๆนิดหน่อยยังมีอยู่ใช่ไหมคะโอเคดูเอา2 ฝ่ามือช่วยหายมึนหัวได้ไหมคะเราเรียนกันทางด้านไฟฟ้าสถิตนะคะนี่คือเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตล้วน
ดูมันจะหายหายเหมือนหัวหายแน่ๆโทษครับเราเรียกน้องไฟฟ้าสถิตมาตลอดแต่ไม่เคยมีใครมาใช้ได้ชัดเจนบัดนี้ลุงออกเอามาใช้ได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดถามว่าหายมึนหัวแล้วหรือยังครับผมโทษครับเดี๋ยวจะเจ็บถามว่าหายมึนหัวแล้วหรือยังครับใช่คำถามเช่นนี้ให้เทวดาก็ไม่มีสิทธิ์มาตอบได้เพราะว่าเทวดามันไม่ใช่เราโอเคนะโอเคนะเจ็ดพันกว่าล้านคนก็คือเขาไม่ใช่เราเห็นไหมฮะเราคือฟิลลิ่งมึนเนี่ยคือฟิลลิ่งฟิลเลอร์ก็คือตัวเราเป็นเครื่องวัดงั้นอย่าไปหาเครื่องวัดที่ใดในโลกโอเคไหมโอเคครับอยู่ต้องเป็นเครื่องวัดเองคือตัวฟิลเลอร์ของตัวเองจบเนาะงงไหมที่พูดมานี้มีในหลักสูตรที่เคยเรียนมาก่อนนะครับไม่มีครับไม่มีเด็ดขาดยกเว้นลุงออกเขียนให้อ่านจะเป็นหลักสูตรแบบของศตวรรษ21รออ่านนะจะรู้ว่าคนที่มีความสามารถระดับนี้คิดและพูดเช่นนี้เขียนจะเป็นเช่นไรรออ่านนะได้อ่านแน่นอนครับ โอเคอยากสบายตัวแค่นี้อ้าวให้คะแนนตัวเอง90ไม่มีอัพเนาะเบอร์โทรศัพท์ตัวเอง082ค่ะ082 498 498 2777 2777ค่ะใส่ย้อนแหนมโอเคยินดีด้วยครับปึ๊บโอเคโหได้ตั้ง3 generation วันนี้ฉันแก่ฉันกลางแล้วฉันวันนี้ได้ทั้ง3เจเนเรชั่นนะโอ้โหเวลานะโอเคยินดีครับ